วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันโดยเฉพาะบทความของคุณเปรวศรีเงินนะครับที่เขียนลงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เช้าวันที่14เดือนกรกฎาคม2564ชื่อเรื่องว่า2เสือเท่าในแนวรบคุณเปรวศรีเงินให้ข้อมูลแบบนี้ครับบอกว่าสังคมไทยในภาวะวิกฤตแบบนี้แทนที่จะร่วมมือกันสามัคคีแต่กลับมาเห็นความพยายามที่จะพูดจาถักถางดึงเข้าสู่การเมืองในบางครั้งมีการกล่าวหาที่เลื่อนลอยและไม่เป็นความจริงมีหลายคนเสนอให้กฎหมายเข้ามาจัดการผมเองไม่เคยไปสนใจอ่านเลยไม่เดือดร้อนแต่ที่เดือดร้อนมากกลับเป็นลูกศิษย์ที่ยังเคารพอาจารย์ส่วนลูกศิษย์ที่ไม่เคารพก็ไม่เป็นไรผมไม่เคยถือและขณะนี้ได้มีการจับแล้ว1คนและยังคงมีรายต่อไปโดยที่ผมจะยุ่งเกี่ยวให้น้อยที่สุดขอให้เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองเพราะบ้านเมืองมีกฎหมายที่ทุกคนต้องเคารพและจริยธรรมที่ต้องให้เกียรติและกันครับนี่คือหยดกลั่นจากใจรันทดของปูชนียบุคคลในวงการแพทย์คนหนึ่งซึ่งชีวิตท่านอุทิศแลกเพื่อให้ชีวิตประชาชนรอดจากโควิดมาตลอดเป็นที่ประจักษ์ถึงณวินาทีนี้ท่านคือลุงยงของผมนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนับตั้งแต่ปลายปี2562เรื่อยมาเมื่อโลกมีคำว่าไวรัสโควิด-19 ระบาดลุงยงผู้อยู่เหนือโควิดคือยามเฝ้าคอยตีบอกมงยามให้วงการแพทย์วงการสาธารณสุขรัฐบาลและเคาะประตูชาวบ้านให้รู้ถึงทิศทางมาและวิธีรับมือมันตลอด24ชั่วโมงเราคนไทยไม่เคยรู้จักมาก่อนว่าลุงยงคือใครในขณะที่ลุงยงห่วงและรักพี่น้องลูกหลานไทยในภาวะโควิดลุงยงตามติดที่ไทยโชคดีป่วยน้อยตายน้อยจนโลกเลื่องลือตอนนั้นส่วนหนึ่งก็เพราะคุณลุงหมอท่านนี้ทุกคนบอกฝีมือรัฐบาลฝีมือการสาธารณสุขฝีมือแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เช่นอสมซึ่งก็ใช่แต่รู้ไว้ด้วยทองที่ปิดหลังพระหลายๆแผ่นในความเป็นคณาจารย์แพทย์และบุคลากรนั้นแผ่นหนึ่งคือลุงยงนี่แหละแต่พอโควิดกลายพันธุ์เดลต้าพันธุ์มหาพิฆาตระบาดถึงไทยแผนบริหารและไทม์ไลน์วัคซีนผิดแผนเท่ากับผิดพลาดในแนวรบแนวรับทั้งหมดกระหึ่มด่านายกกระแนะกระแหนลุงยงมาทันทีนายกเชื่อแต่หมอแก่ๆเก่าๆล้าสมัยไม่ทันวิทยาการเอาแต่วัคซีนเชื้อตายซิโนแวคมาฉีดวัคซีน mRNA ไม่สั่งเข้ามาเห็นไหมเจอเชื้อเดลต้าเลยเป็นเกิดติดเป็นหมื่นตายใกล้ร้อยแต่ละวันล้มละลายขายประเทศกันละทีนี้แล้วแพร่สวะธรรมชาติไหลตามน้ำขึ้นน้ำลงก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านปราบโควิดทันทีไหลด่านายกด่าสาธารณสุขตามกันไปขนาดคนที่ DRI ยังเชี่ยวชาญด้านการไหลไปกับเขาด้วยให้สัมภาษณ์ตัวทัดชอ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 ดรัฐบาลผิดหมดนายกผิดหมดที่ DRI พูดไม่มีผิดเพราะที่ DRI เก่งแต่วิจารณ์ส่วนงานไม่เคยทำก็สงสัยที่ DRI ยุคนี้มันเป็นเทพแห่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศทางวิชาการบริสุทธิ์ใจหรือเห่าไปตามสายโซ่เขย่าตอนนี้ขบวนการล่มรัฐบาลไม่กระมิดกระเม้นกันแล้วออกกันมาเต็มตัวคึกคักกันใหญ่ประยุทธ์ไปแน่รัฐบาลพังแน่ไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นไม่สนตำรวจแย่ไม่แคร์สารถึงยุคกระเบื้องเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยถอยจมก็ทวีตโพสต์สัมภาษณ์เรียกบริพาตจะตรงตัวกว่าด่าหยาบที่สุดไปรับโล่ที่สามสัตว์โน่นไม่ดีนี่ไม่ใช่รัฐบาลแพทย์นายกโง่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 เฮงซวยเฮงซวยเฮงซวยเชื่อแต่หมอแก่ๆเลยตายกันตรึมฝ่ายค้านดีเก่งเพื่อไทยดีเก่งก้าวหน้าดีเก่งแก๊งแพทย์ชนบทดีเก่งหมอหัวใหม่สาย3นิ้วดีเก่งระดมมาช่วยเฉพาะกิจเรียกประชุมฟังหมอผู้ใหญ่พูดไปก็คิกคักคิกคักหลังห้องกันไปประยุทธ์เฮงซวยประยุทธ์โง่ประยุทธ์ออกไปแล้วก็แห่รูปทักษิณยิ่งลักษณ์รอบเมืองดีว่าไม่รอบเมนต้องสองคนนี้ฉลาดและแสนดีนำพาประเทศรอดเห็นไหมคนไทยน่ะ70ล้านคนมีมือถือ140ล้านเครื่องกว่าครึ่งค่อนต่างมึนเมาเสพข่าวเฟคที่ขบวนการมันปั่นป้อนให้ร้ายทุกเรื่องตลอด24ชั่วโมงตำรวจปอทกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ดี DES กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ดีถามคำตั้งมาทำไมเนี่ยตอนนี้พวกมันล่มชาติเร่งเริงร่ากันใหญ่แต่เหมือนหมาเห็นปลากระป๋องก็แค่ได้แทะกระป๋องเท่านั้นแหละนายกน่ะ Never Say Die แปลว่าลูกผู้ชายชื่อตู่ไม่เคยยอมแพ้เคยฟังเพลงนี้กันไหมย้อนกลับมาเรื่องลุงยงต่อนักวิชาการรับจ้างชังชาติกระบวนการชิงเมืองก็พอเข้าใจ
พราะพวกนี้สายเลือดพญาละแวกมีแต่ตัดหัวเอาเลือดล้างตีนเท่านั้นจึงทยาสาสมแต่อ่านที่ลุงยงโพสต์จับความได้ว่ามีลูกศิษย์เนรคุณอาจารย์รวมอยู่ด้วยลองถึงขั้นครัวบาอาจารย์แพทย์ต้องเอ่ยปากลูกศิษย์ที่ไม่เคารพก็ไม่เป็นไรผมไม่เคยถือคำว่าลูกศิษย์ที่ไม่เคารพวลีนี้วลีเดียวจบในความเป็นคนของศิษย์อาวุธใช้ฆ่าทางกายตายหนเดียวแต่ศิษย์ใช้วาจาฆ่าอาจารย์เท่ากับอาจารย์สอนคนให้เนรคุณมันบาดลึกถึงจิตวิญญาณคนเป็นครูบาอาจารย์ตายในคมมีดเดียวเสียยังจะดีกว่าตอนนี้สาธารณสุขไทยเราล้ำหน้าโลกประกาศสูตรปราบเดลต้าด้วยการฉีดวัคซีนสลับชนิดใน2เข็มฉีดเชื้อตายซิโนแวคเข็ม1และเข็มที่2สลับใช้ไวรัสเวสเตอร์แอสตราเซเนกาอนามัยโลกและพวกแพทย์ฝรั่งร้องกันขมยังไม่มีผลชี้บ่งทางวิชาการว่าทำอย่างนั้นได้อันตรายอย่าเสี่ยงอย่าทำประมาณนั้นลุงยงของผมสวนเปรี้ยงการศึกษานี้ฝรั่งไม่ทันแน่นอนเพราะฝรั่งไม่ได้ใช้วัคซีนเชื้อตายและจีนก็ไม่ได้ใช้วัคซีนไวรัสเวกเตอร์อย่างกว้างขวางขณะนี้ข้อมูลขณะนี้ผมมีเป็นจำนวนมากมากพอที่จะสรุปเพราะทุกท่านให้ความร่วมมือดีมากรวมทั้งอาสาสมัครที่อยู่ในการศึกษาเป็นจำนวนมากผมต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเจ๋งเลยลุงยกให้2นิ้วโป้งมันต้องอย่างนี้การวิจัยพัฒนาทางวิชาการแพทย์เลิกเดินตามก้นฝรั่งทุกเรื่องได้แล้วอีกหน่อยเถอะวัคซีนจุฬาคอฟของเราสำเร็จตะวันบูรพาสว่างจ้าจริงๆนะทีนี้ฟังชาติเสือไว้ลายชาติชายไว้ชื่อทุบโต๊ะเรื่องนี้กันไว้ต่อการสลับชนิดวัคซีนเราทำมาโดยตลอดและเห็นว่าการใช้วัคซีนเข็มแรกเป็นชนิดเชื้อตายแล้วตามด้วยไวรัสเวกเตอร์จะกระตุ้นได้ดีมากการให้วัคซีนเชื้อตายที่เป็นไวเป็นทั้งตัวไวรัสเปรียบเสมือนการทำให้ร่างกายเราเคยติดเชื้อและมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาระดับหนึ่งหรือสร้างความคุ้นเคยกับระบบภูมิต้านทานเมื่อกระตุ้นด้วยต่างชนิดโดยเฉพาะไวรัสเวกเตอร์จึงเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบูสเตอร์เอฟเฟคเหมือนกับคนที่หายแล้วจากโรคโควิดและได้รับวัคซีนเสริมอีกหนึ่งครั้งก็จะมีการกระตุ้นภูมิต้านทานขึ้นได้เช่นเดียวกันซึ่งเราได้ทดลองแล้วการศึกษานี้ไม่ได้ทำเฉพาะการตรวจวัดภูมิต้านทานเท่านั้นเรายังได้ทำภาวะขัดขวางไวรัส inhibition test ที่สามารถขัดขวางได้ดีมากเฉลี่ยถึง 95% มีหลายรายถึง 99% ทำนองเดียวกันการใช้เชื้อตาย2เข็มซิโนแวคยิ่งสอนให้ร่างกายเหมือนกับติดเชื้อจริงแบบเต็มๆหรือแบบรุนแรงแล้วเมื่อกระตุ้นด้วยวัคซีนไวรัสเวกเตอร์แอสตราเซเนกาจึงมีบูสเตอร์เอฟเฟคที่สูงมากการศึกษาวิจัยของเราไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้เรากำลังทำการศึกษากับสายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เดลต้าและระบบภูมิคุ้มกันชนิดที่เรียกว่า T cell หรือว่า CMIR การศึกษานี้ฝรั่งไม่ทันแน่นอนผมเชื่อ2ลุงลุงยงลุงตู่เดินหน้าลุยแหลกเลยครับประชาชนเลือดไทยอยู่ข้างๆท่านนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านคุณเปลวศรีเงินนั้นเขียนเอาไว้ในเช้าวันที่14กรกฎาคม2564ครับ